ในช่วงที่แล้วนะครับเราเริ่มต้นด้วยเรื่องที่แบบมันไม่ค่อยจะเป็นเรื่องสักเท่าไหร่นะฮะแล้วก็มีเรื่องของอารมณ์นะฮะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนี่ก็อีกเหมือนกันนะครับมีเรื่องของความเป็นคนอารมณ์ร้อนเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะฮะเกิดขึ้นที่ย่านตาขาวที่จังหวัดตรังนะฮะตั้งแต่ตอนเช้าตำรวจก็ได้รับแจ้งว่ามีเหตุทะเลาะวิวาทกันถึงขั้นยิงกันตายนะครับก็ไปถึงนี่แหละฮะนี่คือจุดที่เกิดเหตุนะครับอยู่ริมถนนนะครับที่ย่านตาขาวนะฮะไปพบศพของผู้ชายคนหนึ่งชื่อคุณสมพรเพ่งเจริญธรรมคนนี้เนี่ยเป็นเจ้าของร้านซ่อมแอร์นะครับที่ศีรษะเนี่ยมีรอยถูกทุบด้วยของแข็งแต่ว่าที่ตายก็เพราะว่าที่ชายโครงนั้นถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาดจุด357 1นัดขาขวาโดนเข้าไปอีก2นัดนะครับนี่นะฮะแล้วก็สอบสวนทวนความแล้วก็ได้ความว่าตอน6โมงเช้านะฮะผู้ตายก็คือคุณสมพรเนี่ยก็มานั่งกินกาแฟกับคุณณัฐวุฒิซึ่งเป็นช่างซ่อมแอร์อยู่คนละร้านกัน2คนนี้มีอาชีพซ่อมแอร์ทั้งสิ้นนะอยู่คนละร้านกันก็นั่งคุยกันคุยกันที่ร้านเยื้องโอชานะฮะเหมือนกับมานั่งกินกาแฟกันตอนเช้าเสร็จแล้วอีท่าไหนไม่รู้เกิดการทะเลาะกันนะครับทั้งคู่นั้นมีเรื่องกันทะเลาะกันแล้วปรากฏว่าเถียงกันไปเถียงกันมาคุณสมพรซึ่งเป็นคนถูกยิงตายในภายหลังเนี่ยนะก็ฉุดลากคุณณัฐวุฒิออกมาหน้าร้านแล้วก็ชกต่อยกันครับจนกระทั่งมีตำรวจมาห้ามแล้วก็แยกย้ายกันกลับบ้านตำรวจมาห้ามนะตอนนั้นเสร็จแล้วก็แยกย้ายกันกลับบ้านแต่ปรากฏว่าคุณสมพรนั้นยังไม่เลิกกลับไปบ้านนะครับแล้วก็ย้อนกลับมาใหม่ขี่มอเตอร์ไซค์มาพร้อมกับปืนจุด357ไปที่บ้านเพื่อไปที่บ้านของคุณณัฐวุฒิแล้วก็ข่มขู่มีปากเสียงจะชกต่อยกันอีกรอบนึงครับแต่ว่าตัวคุณสมพรมีปืนอยู่ในมือด้วยตอนนี้แม่ของคุณณัฐวุฒิเห็นก็พยายามจะเข้าไปห้ามห้ามก็ไม่ได้ก็ยังไม่หยุดนะฮะจนกระทั่งมีจังหวะนึงเนี่ยคุณณัฐวุฒิเห็นว่าโอ้โหไม่ได้เดี๋ยวเราจะเสียท่าก็เลยเข้าไปแย่งปืนจากคุณสมพรแล้วก็แย่งมาได้ด้วยนะพอแย่งปืนเข้ามาเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาด้ามปืนทุบไปที่หัวของคุณสมพรหัวแตกเลยนะตอนนั้นคุณสมพรก็บอกกันขออาวุธปืนคืนนะแต่คุณณัฐวุฒิก็ยังไม่วางใจเฮ้ยเอาปืนไปเกิดเราส่งปืนให้เขาไปเนี่ยเขายิงเรามาเนี่ยเราเสร็จแน่ก็ยังไม่ให้พอไม่ให้ขอคุณสมพรขอปืนคืนเนี่ยก็ไม่ให้นะแล้วจังหวะนั้นสมพรก็ปรีเข้ามาณัฐวุฒิเห็นท่าไม่ดีก็เลยวิ่งหนีแล้วสมพรยังไล่ตามอยู่นะฮะเสร็จแล้วรู้ว่าจวนตัวว่าเราจะหนีไม่ทันแล้วก็เลยหันกลับไปยิงไป3นัดปรากฏว่าเข้าชายโครง1นัดเข้าขา2นัดที่สุดแล้วคุณสมพรเสียชีวิตเลยพอยนัดที่เข้าชายโครงนั่นแหละไอ้นัดที่เข้าชายโครงนั่นแหละสมพรเจ้าของปืนตายเองเป็นเจ้าของปืนตายเองและเป็นคนที่ย้อนกลับมาใหม่ไงโอ้นี่นะปืนไม่ได้เขาจะคือคนแถวนั้นก็บอกว่า2คนนี้จริงๆก็เรียบร้อยนะขยันขันแข็งในการทำมาหากินแต่ว่าตัวของคุณณัฐวุฒิเองเนี่ยอาจจะแบบอันนี้ตามข่าวบอกนะฮะว่ามีอาการทางประสาทบ้างพอเจอกับเหตุการณ์กดดันแบบนี้ก็เลยยิงซะเลยเรื่องอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้ทะเลาะกันเรื่องอะไรนี่แหละฮะแต่จะทะเลาะหนักยังไงเนี่ยนะครับแค่ชกต่อยกันก็รุนแรงมากแล้วนะครับนี่ถึงขนาดห้ามเสร็จแล้วเนี่ยยังกลับไปเอาปืนมาอีกนี่แหละนี่แหละมีทูตมัจจุราชมาด้วยนี่แหละครับผมมีเรื่องของการซ้ำเติมผู้ที่ประสบอุบัติเหตุนะฮะตามท้องถนนเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยทำทีว่าเข้ามาช่วยเหลือแต่ว่าที่สุดแล้วเนี่ยกับฉวยโอกาสเนี่ยลักทรัพย์คนที่ประสบอุบัติเหตุนะครับอันนี้เป็นกรณีที่สืบเนื่องมาจากเมื่อช่วงค่ำของวันที่26พฤษภาคมนะครับตอนนั้นมีอุบัติเหตุก็คือมีรถยนต์ Honda CR-V ไปชนท้ายรถจักรยานยนต์ที่แยกถนนประชาสโมสรจังหวัดขอนแก่นเนี่ยฮะอันนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับรถยนต์คันสีดำที่จอดอยู่มุมกล้องทางสุดนู้นนะครับเปิดไฟกระพริบอยู่เนี่ยคนขับรถก็วิ่งลงมาแล้วฮะวิ่งลงมาแล้วก็มาดูคนที่ขับขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยถูกชนนะฮะได้รับบาดเจ็บนะครับแต่ว่าตอนที่เขาลงมาเนี่ยเขาก็ติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้แล้วก็ไม่ได้ล็อกประตูรถนะฮะปรากฏว่าตอนนั้นก็มีวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งครับขี่รถจักรยานยนต์มา2คันมากันทั้งหมด5คนนะฮะมาจอดที่หลังรถรถยนต์คันที่จอดติดไฟกระพริบอยู่นะครับแล้วก็มี4คนเนี่ยทำทีเดินมาช่วยคนเจ็บนะฮะแต่ว่ามีผู้ชายคนนึงในวงกลมสีแดงจะเห็นนะฮะไปด้อมๆ มองๆอยู่ที่รถยนต์คันนั้นนะครับทำทีด้อมๆ มองๆนะครับแล้วก็เข้าไปรื้อค้นทรัพย์สินภายในรถ
ตอนนั้นคนขับเจ้าของรถเนี่ยกำลังมาดูคนเจ็บอยู่ก็ไม่ได้สนใจรถตัวเองเลยนะฮะแล้วก็4คนที่มากับไอ้คนร้ายเนี่ยก็ทำเป็นมายืนดูแต่ว่าบังพยายามจะบังเพื่อนไว้ด้วยเนี่ยฮะแล้วก็ดูว่าเฮ้ยเพื่อนมันเข้าไปขโมยเสร็จหรือยังอะไรต่างๆก็คืออยากให้เจ้าของหันไปดูรถแหละครับใช่ไหมแค่นั้นแหละหน้าที่ของไอ้3ตัวนี้แล้วเรียบร้อยแล้วอันนั้นขโมยแล้วขโมยแล้วเนี่ยฮะโอ้โหได้ไปแล้วนะฮะคือเจ้าของเนี่ยเขาเสียบโทรศัพท์ iPhone เนี่ยชาร์จแบตไว้ในรถนะฮะ iPhone 4S สีขาวเนี่ยวัยรุ่นคนที่เข้าไปในรถเนี่ยได้ iPhone ไปเครื่องหนึ่งครับเนี่ยฮะแล้วตอนหลังพอมีคนมาเยอะขึ้นมีรถตำรวจมาด้วยเนี่ยนะครับวัยรุ่นทั้ง5คนเนี่ยก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปเลยนี่ทำทีเป็นไปจูงรถมอเตอร์ไซค์ของคนที่เจ็บเนี่ยจูงขึ้นมาช่วยเขาด้วยเนี่ยโอ้โหแต่ว่าไอ้เพื่อนมันคนนึงเนี่ยขโมยของไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วโอ้โหผู้เสียหายเนี่ยคือคุณณัฐพลแก้วหาวงอายุ23นะครับเป็นนักศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคุณณัฐพลเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยผมเนี่ยมัวแต่ช่วยคนเจ็บอยู่ไม่ทันได้สังเกตคืออารามตกใจด้วยก็เลยไม่ได้ล็อกประตูรถไม่ได้ดับเครื่องนะฮะพอมารู้ตัวอีกทีนึงเนี่ยกำลังจะกลับมาที่รถเนี่ยจะหยิบโทรศัพท์โทรไปหาญาติเนี่ยโทรศัพท์หายไปแล้วนี่นะฮะคนดีนะฮะก็เลยแจ้งความไว้แล้วก็เอาคลิปภาพวงจรปิดตรงบริเวณสี่แยกที่เกิดเหตุเนี่ยมาเอามาลงไว้ในโซเชียลมีเดียด้วยนะครับก็มีการส่งต่อคลิปนี้กันนะครับล่าสุดเย็นวันนี้นะครับทางตำรวจสายสืบโทรศัพท์มาแจ้งกับเจ้าของโทรศัพท์บอกว่าคาดว่าจะพบตัวผู้ต้องสงสัยแล้วนะฮะตำรวจก็ถามคุณณัฐพลบอกจำหน้าได้หรือเปล่าคุณณัฐพลบอกจำไม่ได้หรอกคือตอนนั้นผู้แต่สนใจคนเจ็บอยู่ใช่จำไม่ได้แล้วก็เลยฝากเตือนคนที่เวลาประสบอุบัติเหตุหรือว่าพบเห็นอุบัติเหตุเนี่ยจะไปลงไปช่วยเหลือใครเนี่ยเราต้องระมัดระวังรถตัวเองก่อนอย่าจอดรถทิ้งไว้อื้อไอ้คนที่ขโมยไอ้เพื่อนมันก็แหมนะทำได้ลงคอนะอันนี้เกิดขึ้นที่4แยกถนนประชาสโมสร นะครับตัดเฉลิมพระเกียรติที่ขอนแก่นนะครับท่านผู้ชมครับทีนี้ก็คือไอ้เหตุการณ์แบบนี้มันทำให้มันคิดได้ลึกว่าละอุบัติเหตุนี่มันจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นหรือเปล่าอันนี้ดูภาพอีกทีไหมดูภาพอีกทีไหมใช่ไหมย้อนกลับไปดูภาพอีกทีมันมีภาพตอนเกิดอุบัติเหตุอ่ะนี่ลองดูนะฮะชนกันอ๋อตัวเขาชนคือตัวรถเก๋งของผู้ชายคนนั้นชนรถมอเตอร์ไซคันนี้ชนนี้เลยแล้วเสร็จแล้วพอชนแล้วตัวเองก็ไม่หนีก็รีบวิ่งลงมาดูลงมาช่วยคนเจ็บเป็นทุกคนก็ต้องทำแบบนี้แหละคงจะไม่มีใครโอ้โหดูตอนนั้นคนเจ็บเครื่องก่อนอะไรเครื่องก่อนลงไปนอนเจ็บอยู่ทั้งสองเลยนะแล้วไอ้สี่ไอ้ห้าออกมาเลยนะโอ้โหไอ้คนนี้มันออกมาเลยมันออกมาทันทีเลยนะมันออกมาทันทีเลยนะใช่แล้วดูนะไอ้นั่นน่ะเดินตรงไปที่รถเลยไอ้คนที่เข้าไปขโมยมันเดินไปดูมันเดินไปดูรถคันนี้มีคนอื่นอยู่ในรถอีกหรือเปล่า มันเดินไปดูก่อนแล้วมันก็เดินกลับมาบอกเพื่อนมันว่าเอาละไม่มีละเพื่อนมัน3ตัวนี้ก็เลยมายืนบังนี่แหละตอนที่มันเดินเข้าไปตอนแรกเนี่ยมันเดินเข้าไปชะโงกดูว่าในรถมีใครอยู่เปล่าแต่ผมสงสัยว่ามันโอ้โหมันไวมากนะนึกออกไหมฮะพอชนปุ๊บเนี่ยผู้ชายคนนั้นคุณณัฐพลวิ่งลงมาปุ๊บเนี่ยรถ2คันนี้ออกมาเลยนะใช่เหมือนกับซุ่มรอดูอยู่เลยอ่ะคุณกนกกำลังจะคิดว่ามันวางแผนเหรอวางแผนตั้งแต่ตอนชนเลยเหรอไม่รู้นะแต่มันใช่ไหมฮะมันเร็วอ่ะพอชนปุ๊บผู้ชายนั้นวิ่งรอปุ๊บไอ้รถสองคันนี้ออกมาเลยนะรถมอเตอร์ไซค์แก๊งนี้ออกมาทันทีเลยฮะมันเร็วมากนะเออใช่เอาดูอีกทีก็ได้ย้อนกลับไปดูอีกทีก็ได้ดูนะฮะชนปุ๊บนี่ฮะไปจอดนะฮะจอดแล้วก็คุณณัฐพลนะฮะก็เปิดไฟกระพริบแล้วก็ลงมาถ้าดูทางเลนถนนฝั่งนู้นเนี่ยรถมันมาจอดตรงนั้นพอดีใช่ไหมมอเตอร์ไซค์มันมาเลยมาเลยนะฮะพอเจ้าของพอเจ้าของรถคนชนออกมาปุ๊บเนี่ยมันมาเลยฮะสองคันเห็นไหมสองคันนะฮะมาจอดเลยแล้วคันไอ้คนนี้ก็ไปเดินไปชะโงกดูอ้าวละไม่มีใครละเร็วมาก
นี่แหละฮะแต่อารมณ์แบบนั้นเนี่ยอารมณ์ที่ไปชนคนอื่นเนี่ยมันก็ยากที่จะแบบมาโอ้โหมาล็อกรถมาอะไรใช่ไหมฮะใช่ก็ต้องรีบไปดูคนเจ็บก่อนรีบลงมาก่อนใครจะไปคิดล่ะว่าจะมีคนมาซ้ำเติมนี่ฮะแล้วไม่ได้เปิดประตูรถใช่ไหมนี่มุดเข้าไปเลยไม่ได้เปิดไหมไม่ได้เปิดไหมเปิดประตูรถเปิดเรียบร้อยแล้วเพราะเพื่อนยืนบังอยู่เอาละฮะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะฮะเราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงต่อไปครับครับ ประจำพิเศษ13เดือนจากธนาคารไทยพาณิชย์รับดอกเบี้ยมาก 3.2% ต่อปีธนาคารไทยพาณิชย์เปิดตัวผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำพิเศษ13เดือนอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยทั้งโครงการเท่ากับ 3.2% ต่อปีฝากเริ่มต้น 200,000 บาทสนใจเปิดบัญชีหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทั่วประเทศโทร02-77ตัว